ัสดีสวัสดีค่ะแบบใหม่ซะด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบใหม่แบบเก่าก็เหมือนกันเลยนะวันนี้มาพบกับพวกเราได้ในรายการกินตามหมอนะคะวันนี้ยังไงจะพบกับเราค่ะคุณแม่ทุกวันเสาร์ต้นเดือนเวลา 11:00 นเป็นต้นไป2ช่องทาง1นะคะ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ค่ะ2ค่ะ YouTube Channel นะคะค้นหาเราที่ Bangkok Hospital Phuket Channel นั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายที่เดิมนะเราวันนี้เราไฮโซคุณแม่ค่ะสถานที่วันนี้เรามาที่ Central Cooking Studio นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารแห่งแรกในห้างสรรพสินค้าที่นี่ค่ะเราอยู่ที่ Central Department Store นะคะภูเก็ตฝั่งฟอเรสต์นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เรามาที่นี่เรามีคุณหมอรับเชิญในรายการแน่นอนคุณแม่คุณหมอวันนี้เป็นใครคะคุณแม่คุณหมอนะคะคุณหมอของเราเป็นคนนี้คุณหมอที่สาวสวยมากสวยหน้าเด็กกว่าเราอันนี้ก็ใช่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไอ้หมอค่ะเกี่ยวกับคุณหมอดูแลเราได้หมดเอาละค่ะช่วงนี้เราก็มาพบกับคุณหมอสาวสวยของเราคุณหมอนายเนตรใจเย็นนั่นเองค่ะเมนูที่แนะนำเนี่ยจะเป็นเมนูเต้าหู้น้ำตกค่ะเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีประโยชน์ค่ะโปรตีนสูงแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะทราบมาว่านอกจากมีเมนูเต้าหู้น้ำตกแล้วมีเครื่องดื่มด้วยค่ะมีนอกจากเรามีเมนูเต้าหู้น้ำตกแล้วเราก็เอาส่วนเหลืองที่สามารถนำไปทำเต้าหู้เนี่ยทำมาทำเครื่องดื่มก็คือน้ำเต้าหู้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณแม่บอกเลยว่าเมนูน้ำเต้าหู้ของเราเนี่ยไฮโซมากๆจริงหรอเพราะว่าเราทำจากเครื่องชีฟาวตัวนี้ค่ะคุณแม่สามารถที่จะปั่นร้อนปั่นเย็นได้หมดเลยแต่วันนี้เมนูของเราจะเป็นเต้าหู้ร้อนที่มันบังแม่อยู่เนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเห็นประโยชน์ของมันแล้วจับจ่ายใช้สอยเนี่ยแค่บอกว่ามาจากเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยทางห้างสรรพสินค้านี่จะลดให้เลย 1,000 บาททันทีจากราคาลดไปเลยกว่าลดไปเลยปกติราคา 15,900 บาทนะคะแต่ว่าถ้ามาจากเราเนี่ยลดไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนั้นมีโปรโมชั่นใดๆอยู่แล้วก็ตามเนี่ยก็ลดดับเบิลลงไปอีก 1,000 บาทเดี๋ยวนะผ่อนก็ได้ไม่ใช่หรอแววว่าผ่อนได้ 0% 0% ต่างหากนะเดี๋ยวเราปั่นน้ำเต้าหู้ทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำอาหารจานหลักเดี๋ยวเราให้เสี่ยวเออช่วยนะคะเสี่ยวเออเชิญค่ะเดี๋ยวใส่น้ำสักประมาณเท่าไหร่ดีคะคุณหมอ800ดีไหม800แต่เราเสียบเอวของคุณแม่นี่หน้าตาดีนะคะเสียบเอวคุณแม่หน้าตาดีนะคะกล้ามกล้ามเป็นมากเลยมุ้ยอะจะทำโอเค800ค่ะที่ให้เสียบเอวทำเพราะพวกเรามองไม่เห็นกันเลยนะคะที่ว่าเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นถั่วเหลืองนะคะความพิเศษของตัวโถนี้นะคะเราไม่ต้องแช่น้ำแล้วใส่ไปได้เลยสมัยก่อนไม่ใช่เป็นลูกฝนสมัยก่อนต้องแช่น้ำทั้งคืนหนึ่งคืนแล้วค่อยมาปั่นง่ายมากอันนี้ไม่ต้องเลยหรอไม่ต้องเลยค่ะเราแค่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันของเครื่องแค่เรากดก็ทำงานได้เลยจริงหรอไหนลองเขาจะมีใบมีดที่คมมากค่ะแล้วมันก็จะแบบว่าปั่นนะคะซึ่งข้อดีของการใช้เครื่องรุ่นนี้ก็คือว่าเราจะได้ไฟเบอร์ได้กากใยอย่างเต็มที่ไม่ต้องกรองกากออกเลยใช่แค่เรากดปุ่มนี้ปุ๊บตัวเลขมันจะขึ้นโชว์เลยค่ะคุณผู้ชมคะ25นาทีแล้วก็จากนั้นเราก็แค่กดสตาร์ทค่ะต้องใช้ว่าแค่นี้ค่ะคุณแม่ดีมากค่ะแล้วเขาก็จะทำงานของเขาไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยสิ่งนี้ไว้เลยแล้วเราก็จะไปทำเมนูของเราต่อ25นาทีเดี๋ยวกลับมาดูตอนนี้เราก็มาทำเมนูหลักกันถูกต้องดีกว่านะคะค่ะเอาละค่ะระหว่างรอตอนนี้เราก็กลับมาที่เมนูหลักที่คุณหมอแนะนำนะคะเมนูวันนี้มีชื่อว่าอีกครั้งใช่ไหมคุณหมอเต้าหู้น้ำตกค่ะชื่อแซ่บมากค่ะมีอะไรบ้างคะเริ่มทำกันเลยดีไหมคะดีค่ะดีค่ะมองเห็นไหมคะคุณแม่มองไม่เห็นค่ะลูกไหนดูสิค่ะ
คุณหมอช่วยช่วยค่ะช่วยอาจจะต้องเบามือนิดนึงเนาะทำเต้าหู้เนี่ยแต่บางคนถ้าเกิดไม่ใช่เต้าหู้อ่อนเป็นเต้าหู้แข็งได้ไหมคะอาจารย์เป็นเต้าหู้แข็งก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบได้เลยโอเคไม่ใส่แป้งก็ได้แต่ส่วนมากถ้าเป็นกระทะเทฟลอนจริงๆก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้พักโอเคพักไว้ก็สองก้อนเป็นไงคะใส่น้ำมันหรือเปล่าคะน้ำมันก็อย่างที่บอกอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าเรากลัวว่ามันจะติดนะใช้นิดนึงของเครื่องกาค่ะปกติคุณหมอทำคุณหมอใส่ไหมคะไม่ค่อยใส่ถึงได้พอค่ะคุณผู้ชมดูคุณหมอตัวนี้เดียวแล้วว่าผมกินน้ำปลาตลอดทีรู้ว่ากินน้ำมันตลอดกินเป็นว่าเล่นหมอเหรอคะนี่กระทะเราร้อนแล้วนะคะทีนี้ก็ทอดไปใช้เวลาก็ดูแค่พอสีประมาณไหนคะได้คะต้องสุกเลยไหมไม่ถึงกับต้องสุกแบบจนกระทั่งเกลี่ยนะเอาพอสีเหลืองๆจริงๆแล้วเนี่ยเต้าหู้เนี่ยสามารถกินดิบได้เลยอยู่แล้วเต้าหู้นี้ถูกไหมคะมากรูทำได้ให้มันได้สีเท่านั้นเองระหว่างนี้ทำน้ำยำได้เลยน้ำตาลปี๊บบางคนเขาก็น้ำตาลปี๊บนี่เขาก็สามารถจะแบบเอาละลายไว้เลยก็ได้เนาะแต่วันนี้เราไม่ได้ทำน้ำปลาใส่ตามชอบใช่ไหมรสชาติที่แบบแหมต้องมานั่งตายตัวเนาะก็หนึ่งช้อนสองช้อนใครแซ่บก็ใส่แซ่บไปก็แล้วกันแล้วแต่อย่างเราที่แซ่บมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องทานหั่นแซ่บมากก็ได้สลัดตัวก็พอแล้วใช่ไหมคุณหมอขาสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยค่ะการกินอาหารรสจัดมากๆหรือเผ็ดมากๆเนี่ยมีผลอะไรบ้างไหมคะคือถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการทานจัดมากๆค่ะเช่นอาจจะต้องลดอาหารลดความเค็มลดความมันลดความหวานลงมาค่ะโอ้ระดับหนึ่งเลยนะลดทุกอย่างคือลดไม่จัดมากเกินไปคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อย่างกรณีพวกน้ำปลาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้จะเห็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ลดโซเดียมอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมคะได้ช่วยคนช่วยคนคุณหมอจะได้พูดค่ะช่วยคนช่วยคนผลิตภัณฑ์ที่ลดโซเดียมลงมาได้ค่ะกินมายังคะกินมายังคะด้วยอ้าวคนเอาหมอขาไขลานคนมาลองชิมเสียงกล้าเสียงชิมไหมโอ้แน่นอนมั่นใจมั่นใจอาชิมอาชิมแบบเชฟตักชุบเออนี่หรอแทนอย่าทำหน้าอย่างนั้นหักความหวานอีกนิดนึงงั้นคุณหมอสวัสดิ์ตัวเลยค่ะหวานแล้วหรือว่าขับผงชูรสหรือเปล่าคะคุณหมอไม่ค่ะไม่ควรใส่ผงชูรสเพราะว่ารสมันทำให้เราเพิ่มปริมาณโซเดียมลงไปในมันอันตรายขนาดนั้นจริงๆหรอถามจริงๆคือเป็นคนกินผงชูรสอะเนาะเขาบอกว่าใส่นิดใส่หน่อยใช่ไหมคุณแม่เพื่อความกลมกล่อมแล้วถ้าเกิดสมมติไม่ใส่ผงชูรสเลยแล้วน้ำตกจานนี้ก็ไปนั่งกินกับแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไหมอ่ะไม่ควรหมอบอกหมอถึงได้ทำแบบนี้ให้กินไงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวพวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายเนี่ยมันมีโซเดียมอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งเพิ่มผงชูรสนี่คือโซเดียมก็ยิ่งดับเบิลเข้าไปแบบนี้ถูกต้องไหมคะโอ้ยนี่กำลังดีเลยค่ะคุณหมอได้แล้วไหมคะคือจริงๆมันสุกอยู่แล้วก็ขนาดนี้ก็ยังดีเนาะค่ะแล้วก็มีแตกบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะไรเนาะเดี๋ยวลองทานเองโอเคค่ะแล้วก็อย่างนี้เราก็สามารถเอาเต้าหู้เนี่ยเทใส่ลงในจานที่เราเตรียมเอาไว้กับพวกผักสดอะไรต่างๆโอเคคุณแม่เนี่ยจ้ามาอย่างเร็วน่าตาดีค่ะเดี๋ยวมีหัวล็อกคุกคิกขอลูกปัดได้ไหมคะคุณหมอเอามาผักนะคะขอจับนิดนึงนะคะดูเฮลตี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอาหารจานนี้นะคะอันนี้ก็จากบ้านเล็กน้อยไม่เป็นไรเอาไว้ชิมเอามาปัดมาตรงนี้ก็ได้ค่ะลุ้นนะคะลุ้นเนาะค่ะลุ้นหมอลุ้นมากเลยเอาไว้ข้างในเลยก็ได้ค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอว่าปกติก็แบบว่าจับมีดผ่าตัดอะไรเงี้ยคุณแม่นี่ก็เก่งแล้วอ่ะคุณหมอปรุงต่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจัดการต้องช่วยก็ได้คุณหมอปรุงต่อเลยอันนี้เราจัดให้นะคะเตรียมไปอันนี้ผมก็ตัวเครื่องปรุงเป็นผักค่ะมีอะไรบ้างคะหอมแดงค่ะหอมแดงก็มาเสร็จมากชอบไปเสร็จน้อยแล้วถ้าไม่ชอบอะคะชอบไม่ต้องสั่งช่วยกินเรียวมากค่ะจะรวมความรักว่าที่สวยเนี่ยกินผักอะไรเยอะที่สุด
เมื่อกี้ได้ยินคุณหมอพูดถึงบล็อกโคลีบล็อกโคลีนี่ช่วยเยอะไหมคะคุณหมอบล็อกโคลีนี่มีโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงค่ะที่กินมากที่สุดอะค่ะจะเอาให้ได้อย่าเลือกของเรื่องมีโอเมก้า3สูงมากฝนฝนว่าคุณผู้ชมนะน่าทานมากค่ะหอมมากมากด้วยตอนนี้แล้วไงต่อคะคุณหมอค่ะร้านน้ำเยอะๆค่ะร้านน้ำเยอะๆใบจกข้าวเหนียวเรียบร้อยสวยงามเมื่อกี้คุณหมอทำอะไรค้างไว้ลืมเปล่าน้ำเต้าหู้ก็ไปกินอย่างเดียวเลยพอเราแค่เตรียมแล้วเราก็ปล่อยเครื่องทำงานใช่ไหมแค่นี้เองเสร็จแล้วก็เสร็จพร้อมกันเสี่ยวน่าเนียนมากค่ะคุณผู้ชมไม่ไหนคะมันอยู่ในนี้เลยค่ะไฟเบอร์อยู่ครบสารอาหารอยู่ครบแปลว่าเรากินทั้งกะทั้งน้ำรวมกันไม่ได้คั้นออกเลยแล้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์บ้งเลยใช่ไหมคะอาจารย์โปรตีนสูงขอชิมเลยได้มั้ยคะไม่รอนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกินให้ดูนะลูกยังไงคะที่ถูกต้องนี้นะคะตัวที่ทำหักให้เป็นนะคะแม้แต่การกินอย่างเดียวแล้วที่ทำผักแต่ว่าอย่างนี้ทำผักภาษาอีสานเขาเรียกคำผักลูกก็ต้องกินอย่างนี้นะคะลูกนะคะดูนะคะวิธีกินดูนะคะคุณหมอเหลือเกินนะคะดูนะคะทำผักไว้หนึ่งมือค่ะหยุดเดี๋ยวคุณหมอดูแบบคนดีกว่าค่ะง่ายมากค่ะก็แค่หยิบเลยค่ะไม่ต้องทำไม่ต้องเพิ่มนะคะกินได้เลยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยจริงไม่พูดเล่นคุณค่ะเราต้องขอดีมากมันดีมันดีก็ถ่ายต่อไปนะคะทำจริงๆแล้วบอกเลยคุณแม่มันเปื้อนปกติไม่ชอบทานเต้าหู้เลยเพราะรู้สึกมันเหม็นเขียวเหม็นขาวเหม็นเหม็นถั่วอันนี้โอเคมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะได้ตามสาระรายการของเราจริงอร่อยนะคะทำง่ายแล้วก็ได้สุขภาพจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลารายการกันไปเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตชนแก้กับคุณหมอแล้วก็โอเคเลิฟช็อตค่ะแล้วก็จะทิ้งท้ายไว้เบาๆว่ารายการของเราอย่าลืมนะคะอร่อยทำง่ายได้สุขภาพค่ะแล้วก็ติดตามรับชมนะคะดูพวกเราในทุก EP เลย EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามไว้ก่อนถูกต้องวันนี้บ๊ายบายเนี่ย